f a n t a s ติกโฟออเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว Fantastic 4นี่กำกับโดยคุณแม t ช h แ n ง m a n นะครับแม t ช h แองเกลนี่ทำวันด้าวิชั่นมานะเลื่อนฉายไปพฤษภาคม2025เลื่อนไปจากพฤศจิกาย,ยน2024นะครับแล้วก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะยังอยู่ในกำหนดที่คนบอกว่าที่ที่มาเวลประกาศว่าจะอยู่ในเฟส6 6ของมาเวลซี i n e เมติกยูนิเว s ร์สซึ่งตอนนี้ก็อยู่ช่วงควอเตอร์สุดท้ายของเฟสที่5แล้วล่ะครับ ได้ยินว่าเดี๋ยวจะมีการขยับขยายหนังในเฟสที่5หน่อยว่าอะไรจะเข้าบ้างคงต้องรอต้นปีหน้าครับเราถึงจะได้เห็นผังว่าเขาจะเอาอยัางไงความคืบหน้าที่ว่าเนี่ยของ Fantastic 4เนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากมีข่าวลือครับอันนี้ลือว่าจะได้นักแสดงที่จะมารับบทเป็นบริดร e ิชาร์ดแล้วบริดดิชาร์ดก็คือไอ้มิสเตอร์แฟนตาสติกไอ้แขนยืดแขนยืดได้ นะครับคนที่ลือว่าจะมาระบบเป็นริลลชาร์ดเขาบอกว่าทาบ t i ม e ลือว่าทาบ time ม,มาเวลไปทาบ t i ม e มาเป็นริลลชาร์ดก็คือคุณเปโดปราสคานนั่นเองครับเปโดปรสคานถามผมเหมาะไหมผมเหมาะผมชอบผมว่าแกเจ๋งดีและแกก็เปลี่ยนได้หลายแบบตอนที่แกเป็นไอโจเอลใน The l a s t of Us ก็หนาโอนดเขาไม่โกนโซมชิบหายเลย เละแหละครับแล้วก็ดูแก่มากแกเป็นแมนเด l ลเรียนอันนั้นพูดยากมันใส่หน้ากากทั้งเรื่องแล้วไม่ได้เล่นเองด้วยภาคเสียงอย่างเดียวตอนแกเป็นไอ้แม็กซ์เวลลอร์ดนั่นก็อีกอย่างเลยนะ m น x ะแม็กซ์เวลลอร์ดก็อีกอย่างเลยลูกโก้เป็นอีกแบบหลือแกเล่นกับไอ้นิโคลัสเคธก็อีกอย่างเลยนะครับดังนั้นผมว่าแกเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกได้แกเป็น One of the Great a c t o r อคนหนึ่งนะครับนี่แฟนอาร์ก็ทำออกมาดูน่าสนใจ แต่ผมว่าถ้าเป็น Fantastic, มิสเตอร์แฟนตาสติกไม่มีเขาดีไหมมีแต่จอนดีไหมมีเขาแปลกๆไหมมันแต่ก็มีได้แหละเอ้ามีก็มีไปนะครับก็กระแสแฟนๆก็ค่อนข้างจะตอบรับออกมาค่อนข้างดีครับเพราะว่าเปบรุบัสคารก็เป็นนักแสดงที่คนชอบเยอะนะอีกหนึ่งตัวละครครับที่เริ่มมีกระแสด r Doom รดูมไอ้นี่คนสนใจเยอะเพราะว่าดูเหมือนว่ามาเวลกำลังจะเซตให้ดรดูมอ่ะเป็นตัวร้ายใหม่ของ มาเวลซี i น e มต์ยูนิเว e ร์สในเฟสที่5เพราะว่าไอแ้แข่งแข่งแขงไม่ไหวนะครับแข่งไปไม่รอดผมข้ามอันนี้ก่อนแข่งไปไม่รอดอันนึงเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเปิดตัวแล้วไม่ว้าวแล้วก็มีข่าวลือว่ามาเวลกำลังพิจารณาเรื่องการถอดแข่งออกจากการเป็นตัวร้ายหลักของจักรวาลในเฟสที่5เฟสที่6ก็น่าจะมีผลกระทบกับแข่งเร Na สตซึ่งสอดรับกับว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ไอผู้กำกับ แคงเดน y สตี้ไดแดนิเลดัสตินครสตันประกาศผมไม่อยู่กับโปรเจกต์นี้แล้วนะครับลาออกไปแล้วแต่ว่าตามข่าวก็ยังรายงานนะครับว่าออกแต่ก็ยังทำโปรเจกต์อื่นกับมาเวลนะแต่ออกจากแคงเดนรสตี้ซึ่งผมเองผมไม่แน่ใจนะข่าวมันรายงานว่าแดนีย l ลดัสตินครสตันลาออกจากแคนเดอรสตี้แต่ผมว่าน่าจะเป็นยุบโปรเจกต์แคนเดอรสตี้มากกว่า อันนี้ต้องรอดูติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าอันนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ําครับว่าโอ้ไม่ไหวแล้วล่ะแข็งแข่งไม่รอดแล้วล่ะต้องต้องพึ่งพาพี่ดรดูมแล้วล่ะด o อรดูมยังไงก็ต้องเปิดตัวในแฟนตาสติก4ครับแต่ใครล่ะจะมาเป็นด o รดูมแล้วสามารถพูดง่ายๆเหมือนที่แฟนมาเวเขาชอบพูดนะครับมีพลังเท่ากับตัวร้ายพลังแบบดึงดูดน,นะแบบพลังในฐานะนักแสดงนะ มีพลังเทียบเท่ากับตัวร้ายอย่างไอ้ทานอนที่จอร์จโบลินแสดงเอาจริงก็ยากนะตัวละครก็ส่วนหนึ่งนะบทก็ส่วนหนึ่งพลังนักแสดงก็อีกส่วนที่สําคัญเลยนะนักแสดงไอ้โจนาธานเมเจอร์เราก็เห็นครับว่าพอมันใหม่เกินอะ่ะเราไม่อยู่คนไม่เชื่อคนแบบไม,ม่ไอเนี่ยเหรอตัวร้ายหลักอะ่ะมันไม่เจ๋งมันไม่เหมือนกับตอนเอ่อแฟนตาสติกบีสประกาศแบบ กอล์ดกรินเดวอลตัวร้ายของแฟนตาสติกบีจะเป็นจอห์นนี่เดฟอย่างเงี้นะครับโอ้โหใช่เลยเจ๋งเป้งเหมาะแน่ถ้าจอห์นนี่เดฟไม่มีปัญหาระหว่างทางไปซะก่อนจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับดังนั้นไอ้ด็อกเตรดูมถ้าจะเอามาเป็นตัวร้ายก็สําคัญครับแล้วใครจะมาแสดงคือก่อนหน้านั้นมันก็มีลิสต์ออกมาเยอะนะครับว่าอ,อคนแรกที่มีชื่อออกมาว่า มีข่าวลือว่าจะมาเวลจะเอามาเล่นเป็นด็อกเตอร์ดูมก็คือราฟายโอ้โหถ้าได้ราฟายมานะโอ้โหมันเจดิดถ้าได้ราฟายนะราฟายเคยเป็นตัวร้ายหลักของจกักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วครับเป็นหลอดโวลเดอร์มอร์มาแล้วคราวนี้จะมาเป็น, Doom นด็อกเตอร์ดูมในแฟนตาสติกโฟล้ทนา้ไอ้นนี่ผมว่าเข้าท่าเลยนะหรือ อีกคนหนึ่งครับที่มีข่าวลือมาก็คือเจสันคลาร์กเจสันคลาร์กก็งานเยอะครับเจสันคลาร์กเคยเป็นไอจอนคอเนอร์ในเทอร์มินเตอร์ไอตอนนั้นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดเพิ่งเล่นเอาแพนไนเมอร์แสดงดีเล่นหนังฟอร์มใหญ่ๆมาเยอะครับเล่นแพนไนเมอร์ดีเอฟด้วยนะซึ่งถ้ามาเป็นดรดูมหน้าแกก็ใหญ่ดีนะฮะก็เหมาะหน้าตาเหมาะการแสดงดีแต่ณเวลานี้คนที่มาแรงที่สุดแล้วก็ มีข่าวว่ามา v e l เลงเนี่ยเปลี่ยนโฟกัสเลงพินักแสดงคนนี้ว่าเราเอาคนนี้มาเป็นดรดูมดีกว่า<ม>ก็คือแมดแม็กคิวเซนครับแมดแม็กคิวเซนเนี่ยจริงๆเคยเล่นหนัง m มา v e l มาแล้วรอบหนึ่งเล่นเป็นตัวร้ายในดรสเตรน์นั่นก็คือตัวละครไครซิเลียสนะฮะตัวละครไครซิเลียส ตัวนี้แต่แฟนๆเขาบอกว่าเสียของครับแมทเมคคือเส้นเล่นดีกว่านี้เยอะมา v e l เขาว่ากันนักวิเคราะห์บอกว่า Marvel ก็น่าจะรู้สึกแบบนั้นได้ว่าก็คนก็ลืมใครซีเรียสไปซะแล้วก็เอาใหม่ก็ได้นะครับคนก็ลืมใครซีเรียสไปซะเออใครซีเรียสไม่เวิร์กถ้าจะเอาใหม่เอากลับมารับบทเป็นด็อกเตร์ดูม น่าจะได้เรื่องครับน่าจะทำให้จักรวาลมาเวลดูดีขึ้นแล้วก็มีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับจริงเท็จประการใดรอนะฮะรอรอดูผมว่าไม่นานเกินรอเราน่าจะได้รับการคอนเฟิร์มแล้วละ่ะว่าใครจะมารับบทเป็นด็อกเตรดูมผมก็เชียร์แมตแมคเคิลเซนรับไฟแบบรับไฟมันแบบดีไปท o ก o ู d to be ีทรู แล้วถ้าเป็นราฟไฟโมเมนตัมของดรดูมันจะเป็นอีกแบบเลยนะมันจะน่ากลัวมากเลยอะ่ะผมกลัวราฟไฟครับผมดูไอ้นั่นมาไงผมดูชิลเลอร์ลิสมาแล้วผมว่าชิลเลอร์ลิสมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะออหลังจากนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้รัฟไฟน่ากลัวน่ากลัวแบบไม่ไหววะนะไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวไม่ได้แบบตัวร้ายคอมิกนะครับดูจริงจังอ่ะเออผมว่าราฟไฟมันน่ากลัวเกินไปเออนี่แหละนั้นมันคือเส้นนี่แหละดี รอดูแล้วกันว่าเจอกมาเป็นอย่างไรนะครับด็อกเตอรดูอาจจะต้องรอดูแต่ว่าตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้เป็นข่าวว่าจะได้นักแสดงมาเล่นอันนี้ไม่ต้องรอลุ้นแล้วครับเซนทรีเซนทรีเป็นใครผมผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเซนทรีก็เป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งใน Marvel Cinematic Universe แหละครับแต่มันมีข่าวครับว่าสตีเวนยอนสตีเวนยอนที่เล่นเออเล่น ไอ้ a walking ไอ้ walking dead แหละครับแล้วก็เล่นบิฟ์น่ะไอ้ที่ทะเลาะก,กันอยู่คนนะนะั้นอะทะเลาะกันบนถนนแล้วก็แบบเรื่องราวเป็นแบบไปใหญ่ไปโตอะ่ะเล่นวินเนรีใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดก็ภาคเสียงการ์ตูนเรื่อง invisible นี่แหละเพราะว่าภาคเสียงการ์ตูน invisible นี่แหละทำให้เป็นประเด็นครับเพราะว่าโรเบิร์ตเคิร์กแมนเป็นคนพูดเรื่องนี้ครับโรเบิร์ตเคิร์กแมนเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้สร้างแอนิเมชันเรื่องนี้ครับ ซึ่งซิเวนยอนภาคเป็นตัวอินวิซิเบลตัวนี้แหละโรเบิร์ตค์กแมนผู้สร้างแอนิเมชันเรื่องเนี้ยแกก็สนิทกับซิเวนยอนแหะครับเพราะว่าทํางานด้วยกันมาเยอะแล้วอยู่ๆแกก็มาให้สัมภาษณ์ครับแกบอกว่าอ๋อซิเวนยอนเหรอเฮ้ยคุณรู้ไหมเพื่อนผมอะ่ะกำลังจะได้เล่นเป็นเซนทรีในหนังมาเวลเรื่องหนึงน่งเว้ยแลวข่าวก็ถามครับว่าเฮ้ยมิสเตอร์ค์กแมนอยู่รู้ได้ยังไงว่าซิเวนยอนจะไปเล่นเป็นเซนทรีจะไม่รู้ได้ยังไงเขาโทรหาผม เขาโทรบอกผมว่าเขาไปลองชุดมาแล้วแล้วโรเบิร์ตเคิร์กแมนก็ตกใจกับน,นักข่าวนิดน,นึงครับว่าเออผมหวังว่าผมจะไม่พูดอะไรมากเกินไปนะเออผมไม่คิดว่าเป็นการสปอยอะไรนะเออแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ที่อยู่ๆก็บอกว่าซิเวนยอนจะไปเป็นเซนทะรีเนี่ยไม่น่าจะทำให้ใครมีปัญหาแหละแต่ว่าสุดท้ายเออโรเบิร์ตเคิร์กแมนบอกแบบนี้ครับว่าสุดท้ายผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพูดไปแล้วอะ่ะผมไม่สนใจอะ่ะผมไมไ่ทำงานกับมาเวิลนี่ว่ะเขาทำอะไรผมได้ <laughs> ทำได้ครับทำได้อันนี้หลุดไปถ้าเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเขาก็ไม่ให้เพื่อนมึงเล่นไง <laughs> และไอซีพนยองเขจะเสียงานนี้ไปเพราะว่ามีรบบทเครื่องแม่นที่เป็นเพื่อนไปให้สัมภาษณ์ซีซัว ได้เลยนะครับเกิดเขารู้สึกว่าการเก็บตัวละครตัวนี้ไว้เป็นความลับเป็นสิ่งจําเป็นกับการดําเนินเรื่องเนี่ยแล้วมันถูกเปิดเผยไปซะแล้วแหมไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนนักแสดงเนี่ยทำอะไรได้ไหมทําได้ครับก็คือซีซเวนยอร์อออก็เอาออกเอ้ยซีเวนยอร์ข่าวหลุดว่าเพิ่งจะแคสไม่เป็นไรเราเปลี่ยนแล้วกันอยู่ๆเพื่อนมึงก็ตกงานไงครับไม่เห็นยากเลยโรเบิร์ตเครกแมนเขาทําได้ เรื่องนี้แย่มากนะครับประหลาดมากเลยอ่ะรอดูนะฮะรอดูว่าว่าเรื่องนี้สุดท้ายเราจะลงเอยอย่างไรรวมทั้งอนาคตของจักรวาลมาเวลด้วยนะครับ